สำหรับเกม Soul Knight นะฮะภาคนี้คือ EP 3แล้วนะครับไม่นี่คือตอนวันที่3ซึ่งเราก็ยังไม่เก่งอะไรมากเลยไปกันต่อดีกว่านะฮะหืมอาจารย์บีอีสวัสดีครับมานะครับอือหือเป็นชุดมาโอ้โหคนน่ารักเลยครับคนน่ารักครับอือหือเป็นชุดมาก็น่ารักเลยนะฮะภาคที่สองทำไมบางคนอาจจะถามทำไมอัดยาวจังครับคืออันนั้นคือผมแถมเวลาไปนะฮะเนื่องจากเมื่อวานนะอาจารย์คันดูครับแถมเมื่อวานไปหน่อยหนึ่ง อาจารย์เอากันนี้เนาะเดี๋ยวจะยังไงกันแน่เนี่ยเดี๋ยวน่ารักเดี๋ยวโหดเราไม่ถูกอ๋ออีกแล้วซุ่มซ่ามเหมือนเดิมเลยก่อนจะไปผมจะสอนวิธีการใช้อาวุธแต่อย่างให้นะครับอันนี้มันจะมีการจะตีแบบ2แบบนะฮะสับดาบยาวถ้าดาบสั้นจะตีอย่างนี้แล้วก็ตีอย่างนี้ซึ่งหวานตีอย่างนี้ก็ตบแบบนี้ส้นหอกยังอธิบายไม่จบนะครับออกมาสักตัวเองนึงขอลองครับออกมาตัวนึงหน่อยนะแถมมาเถอะนะการใช้หอกอันนี้ถ้ากดแบบนี้นี่การเหมือนสุนริวใช้แบบนี้กดล่างกดบนส่วนถ้ากดขังจะไปแบบนี้ได้จบเว้ยลืมลืมเลยปกเลยครับขอโทษครับน่าจะอาวุธจะเคสใช้ไปแต่การใช้เกียร์กัดกันส่วนนี้คือการตีแบบติดขีนะครับกลับบ้านแป๊บซ่อมอาวุธรักษาตัวก่อนนี่เราจะไม่ใช้หอกนะครับเพราะผมดูจากลักษณะแล้วเกมนี้รักษาแล้วอาวุธที่จำเป็นก็จะเป็น3อันนี้นะครับเรื่องนั้นเป็นอันรองไป
ตอนนี้วันที่3เราพูดกันไปต้องไปไหนก่อนอื่นนะฮะขอวิ่งไปขายใบไม้ก่อนนะครับนี่เงินมาหน่อยหนึ่งแล้วนี่ก็มีอ๋อตรงนี้เข้าได้แล้วแต่ว่าต้องมาทางนี้ชึบชึบใบไม้ตลาดตัวอะไรตัวใหม่ล่าสุดอ๋อผมเกือบลืมบอกเลยครับฝานทำไม่ได้ด้วยนี่ไหมครับตีแรงมากตีกระเด็นเลยแต่มันเสียเวลามากครับช่วงแรกก็เพิ่มแอคแท็กก่อนแล้วกันครับมัน3 บาท1 บาทจะได้ใหม่มาฟิวมีประโยชน์อย่างนี้ฮะได้ใหม่มาครับไปกันต่อเลยอืมมาสเตอร์ใหม่หรือเป็นบอสโอ้โหอย่าตั้ง500เรียบโหยิงมิสไซล์ได้อย่างนี้กี่โกงชนะแล้วเกือบตายเกือบตายนะครับเกือบตายเบลอับเบลฟ้าได้หินกับที่เติมได้มาได้ไปใหม่มาไข่เฮ้ยนั่นเป็นไข่ไอ้คนนี้อ๋อ
จากคนนี้ฮะเหมือนลักษณะเหมือนเป็นพี่ชายของหมอนั่นเนี่ยนะฮะไปเลยครับนั่นมันอายอีกันอีกแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฟื้นได้กับฟื้นแต่ถ้าเป็นจริงๆนี่ มันทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้มันในเกมถึงทำได้เฮ้ยโคตรไอ้นี่นะครับไม่ตายเหอะแม่งต่อยผู้หญิงไอ้ทีดูครับว่ารีบแต่ตอนนี้ขอซ่อมอาวุธก่อนอัพเกรดพอดีด้วยไม่ต้องรอแล้วครับอันนี้อัพไปได้อัพไปก่อนครับจะแค่แต่อาวุธดีนะครับขวานระดับทองตอนนี้แร่เราหมดแล้วครับแบบพัดนี่คือจุดเทปพอยต์นะครับอ
ผมขอจบเลยพี่สำหรับพาร์ทนี้ใครส่งข้อความมาไม่รู้หาเกสำหรับพาร์ทนี้นะฮะผมขอจบไว้หน้าเพลงแต่เท่านี้ขอนอนแป๊บนึงครับก็ผมต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโปรดติดตามกันด้วยนะครับ